สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูดิวจะพาเรามาเรียนเรื่องนะครับการหามัธยฐานนะครับซึ่งการหามัธยฐานนี้ข้อสอบอาจจะมีความยากนิดนึงนะครับเพราะว่าวิดีโอชุดนี้ตั้งใจทำเพื่อพี่ๆม.6 โดยเฉพาะนะครับซึ่งข้อสอบบางข้อเนี่ยอาจจะมาจากข้อสอบ O-NET นะครับซึ่งครูดิวมีหลักการง่ายๆมานำเสนอกับพวกเราดังนี้นะครับโดยไม่ต้องจำสูตรอะไรเลยนะครับสำหรับการหามัธยฐานนั้นขั้นตอนที่1 นะครับเด็กๆจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขานิยมจะเรียงจากน้อยไปมากนะครับหลังจากเรียงจากน้อยไปมากเสร็จแล้วนะครับนักเรียนต้องพิจารณาดูว่าตัวไหนที่อยู่ตรงกลางนะครับตัวไหนที่อยู่ตรงกลางก็เอามาตอบได้เลยถ้ามี1ตัวนะแต่ถ้ามี2ตัวนะครับเด็กๆจะต้องนํา2ตัวนั้นแล้วบวกกันหาร2เพียงเท่านี้เองนะครับแล้วเวลาในข้อสอบเนี่ยจํานวนตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้สูตรอะไรแล้วก็ขีดก็ได้ขีดค่าก็ได้ขีดหัวขีดท้ายขีดท้ายขีดหัวขีดหัวขีดท้ายอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวครูจะพาเรามาทำวิธีนี้นะครับข้อที่1 นะครับมาดูกันเลยแผนภาพต้นใบนะครับเขาให้แผนภาพต้นใบมาเป็นข้อมูลชุดหนึ่งดังนี้อันดับแรกเราจะต้องหาก่อนว่าแผนภาพต้นใบของเรามีเลขอะไรบ้างนะครับการที่ขึ้นต้นด้วย07จริงๆแล้วมันก็คือเลข7นะครับต่อมา08ก็เป็นเลข8แล้วก็เป็นเลข9นะครับต่อมาครับขึ้นต้นด้วยเลข1แล้วใบเป็น0แสดงว่ามีค่าเป็น10ต่อไปก็เป็น11ครับ15ครับ17ครับต่อไปก็เป็น21ครับ22ครับแล้วก็22ครับต่อไปก็เป็น30กับ32ครับทีนี้แอบพิจารณาข้อมูลก่อนจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเขาใจดีให้เราเนาะนะครับเขาเรียงจากน้อยไปมากให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหาเลยตัวอะไรที่อยู่ตรงกลางนะครับวิธีทำนี้เลยนะครับขีดหัวขีดท้ายขีดท้ายขีดหัวขีดหัวขีดท้ายขีดท้ายขีดหัวขีดหัวขีดท้ายอ้าวเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวนี้ก็คือ15กับ17เพราะฉะนั้นมัธยฐานของเราก็ต้องเอา2ตัวนี้ไปบวกกันดังนั้นนะครับมัธยฐานเขียนสั้นๆก็คือ MED นะครับมาจากคำว่า median เนาะมัธยฐานก็คือ15บวก17ส่วน2 15บวก17ได้32นะครับ32หาร2มีค่าเป็น16แสดงว่ามัธยฐานของเราเท่ากับ16เห็นไหมครับไม่ยากอะไรเลยขีดหัวขีดท้ายขีดท้ายขีดหัวขีดหัวขีดท้ายขีดท้ายขีดหัวหรือใครจะใช้สูตรก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ครูดิวพยายามนำเสนอสิ่งที่มันง่ายให้กับพวกเรานะครับต่อมาข้อที่2ครับเขาบอกว่าจากการสำรวจเยาวชนจำนวน12คนนะครับพบว่าเคยฟังพระธรรมเทศนานะครับนานแล้วมานานแล้วจำนวนกี่ครั้งนะครับปรากฏผลดังนี้นะครับแท่งที่1ครับคนที่เคยฟังมาแล้วนะครับ2ครั้งปรากฏว่ามีด้วยกันทั้งหมด2คนถูกไหมครับดูจากขีดนี้เลยจากนั้นคนที่เคยฟัง3ครั้งมีด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับพิจารณาต่อคนที่เคยฟัง4ครั้งมีด้วยกันทั้งหมดกี่คนครับ3คนนะครับแล้วก็เคยฟัง5ครั้งเนี่ยมีทั้งหมด1คนและสุดท้ายครับคนที่เคยฟัง6ครั้งมีด้วยกันทั้งหมด1คนจากนั้นเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากวิธีเรียงเราก็เอาจำนวนครั้งมาเขียนก็ได้ครับเคยฟัง2ครั้งมีอยู่2คนใช่ไหมเราก็เขียน2 2นะครับขอใช้ปากกาสีชมพูเพื่อให้เห็นความชัดเนาะ2 2จากนั้นเคยฟัง3ครั้งเนี่ยมีอยู่5คนก็เขียน3ไป5ตัว1 2 3 4 5ตัวเลขที่เขียนคือจำนวนครั้งที่เคยฟังนะครับจากนั้น4ครั้ง3คน1 2 3นะครับจากนั้น5ครั้ง1คนและจากนั้น6ครั้งนะครับ1คนก็เขียนแบบนี้จากนั้นหาตัวที่อยู่ตรงกลางครับใช้หลักการตัดเลยตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวตัดหัวตัดท้ายอ้าวเหลือตรงกลางด้วยกัน2ตัวแน่นอนครับ2ตัวก็นำบวกกันมาหาร2นะครับเพราะฉะนั้น median นะครับหรือ MED ของเราก็จะหาจาก3บวก3หาร2ซึ่ง3บวก3ได้6 6หาร2ได้3นะครับมัธยฐานของเราก็เป็น3ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแสดงว่าจากการสอบถามเยาวชน12คนเนี่ยนะครับมัธยฐานของการฟังนะครับฟังธรรมเนี่ยคือ3นะครับ3อะไรดีล่ะโจทย์ข้อนี้เพิ่มสักนิดนึงก็ได้นะครับ3ครั้งนะครับได้เป็นแบบนี้โอเคไหมครับต่อไปข้อ3ข้อนี้ครับเป็นการประยุกต์ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงครับเป็นการเอาไปผสมผสานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเห็นว่าลักษณะของโจทย์เนี่ยเรื่องสถิติเนี่ยมันสามารถผสมผสานข้ามเรื่องได้
นะครับอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยมัธยฐานค่าเฉลี่ยฐานนิยมค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้หมดเลยมันลื่นไหลมากเลยนะครับอ่านโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่ากำหนดข้อมูลชุดหนึ่งนะครับคือ13 x แล้วก็66แล้วโจทย์บอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับมัธยฐานนะครับหมายความว่าไลน์ก็คือ x bar เท่ากับมีเดียนของเรานั่นเองนะครับถ้าหา x bar ได้ก็จะทราบมีเดียนถูกไหมถ้าทราบมีเดียนก็จะหา x bar นะครับโจทย์ถามว่าแล้ว x มีค่าเท่าใด x มีค่าเท่าไหร่ประเด็นของความยากในข้อนี้ก็คือเราไม่รู้ว่า x เป็นเลขอะไรแล้วโจทย์ก็ไม่ได้บอกอีกว่านะครับข้อมูลข้อชุดนี้เนี่ยเรียงจากน้อยไปหามากให้เราแล้วหรือยังเรียงจากมากไปหาน้อยให้เราหรือยังมันมีความยากอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาครับอันดับแรกขอพิจารณาในส่วนของ x bar ก่อน x bar คือการนำข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ ก็เอา10มาบวก3บวก x บวก6บวก6นะครับจากนั้นข้อมูลมี5ตัวก็หาร5คิดเลขครับ10บวก3บวก6บวก6เป็น25บวก x ส่วน5ทำได้เท่านี้ครับหาอะไรต่อไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่าติดค่า x โอเคนะครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาครับเราจะมาพิจารณาในส่วนที่เป็นของมีเดียนนะครับมีเดียนสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเราไม่ทราบว่า x เป็นอะไรบ้างถูกไหมครับถ้า x เป็นตัวที่น้อยที่สุดนะครับ x เป็นตัวที่น้อยที่สุดที่เหลือถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก็จะเป็น3 6 6แล้วก็เป็น10ถูกต้องไหมครับถ้า x เป็นน้อยที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่า x มันมากกว่า3ล่ะมันก็เป็นไปได้ถูกไหม x ก็อาจจะเป็น4ได้ก็ขอเขียนเป็น3 x ถ้าสมมุติ x เป็น4มันก็จะต้องน้อยกว่า6น้อยกว่า6แล้วก็น้อยกว่า10เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับต่อไป x มันอาจจะมากกว่า6ก็ได้ถูกต้องไหมครับก็จะกลายเป็น3 6 x 6 10แบบนี้ก็ได้ซึ่งถ้า x เป็นแบบนี้มันจะสรุปได้แน่นอนว่า x เป็นเลข6แน่นอนถูกต้องไหมครับหรือ x อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ก็เป็น3 6 6 x 10แบบนี้ถูกต้องไหมครับหรือกรณีสุดท้าย x อาจจะเป็นค่าที่มากที่สุดก็ได้ก็จะได้เป็น3 6 6 10 x ทีนี้ข้อมูลมันมี5ตัวแน่นอนครับมัธยฐานจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วตำแหน่งที่เป็นไปได้ที่อยู่ตรงกลางก็คือตำแหน่งที่ครูไฮไลท์ด้วยสีส้มคือตำแหน่งนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาตำแหน่งนี้ที่อยู่ตรงกลางแล้วพิจารณาข้อมูลชุดนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ย x มันถูกบีบบังคับให้อยู่ระหว่าง6กับ6แน่นอนอยู่ระหว่าง6กับ6มันก็ต้องเป็นอะไรครับมันก็ต้องเป็น6ถูกต้องไหมครับมันก็ต้องเป็น6เพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับว่า x คือ6ซึ่ง x ณตำแหน่งนี้มันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือมัธยฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่ามัธยฐานของเราเนี่ยเท่ากับ6โอเคไหมครับเท่ากับ6จากนั้นเขาบอกว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามัธยฐานเนี่ยมันเท่ากับค่าเฉลี่ยดังนั้นมัธยฐานเป็น6ค่าเฉลี่ยก็ต้องเป็น6ครูก็เลยเอา6ที่หาได้จากมัธยฐานมาแทนในค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่า x จริงๆตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น6เท่ากับ25บวก x ส่วน5แก้สมการครับ5หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ6คูณ5นะครับได้30เท่ากับ25บวก x แก้สมการออกมา x ก็จะเท่ากับ5นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วข้อสรุปของเรานะครับดังนั้น x เท่ากับ5ครับดังนั้น x เท่ากับ5เนาะx เท่ากับ5นี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบเสร็จแล้วครับค่า x ค่า x ตรงนี้คือ x สิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือ5นะครับตอบ5นะครับโอเคไหมโอเคนะครับต่อไปข้อที่4ครับให้นักเรียนบอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จโดยมีเครื่องหมายโดยทำเครื่องหมายถูกลงในช่องนะครับข้อมูลชุดที่1กับข้อมูลชุดที่2เขาให้มาทีนี้แอบสังเกตครับข้อมูลชุดที่1เนี่ยเขาใจดีเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากให้เราแล้วแล้วข้อมูลชุดที่2เขาก็ใจดีเรียงจากน้อยไปหามากให้เราแล้วเพราะฉะนั้นหาตัวที่อยู่ตรงกลางครับตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวอ้าวเจอแล้ว3กับ6นำมาบวกกันเพราะฉะนั้นมีเดียนก็คือ3บวกกับ6ได้9 9หาร2ได้ 4.5 ถูกไหมครับได้ 4.5 จากนั้นตัวข้างล่างครับตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวอ้าวเจอตำแหน่งเดียวกันเลย4บวก5ก็ได้9เหมือนกัน9ส่วน2แน่นอน9ส่วน2ก็มีค่าเป็น 4.5 เพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าทั้ง2ชุดนี้มีมัธยฐานเท่ากันจึง
เป็นจริงเห็นไหมครับจึงเป็นจริงได้นะครับไม่ยากเลยต่อมาข้อนี้ครับกำหนดแผนภาพต้นใบมาให้แล้วเขาบอกว่ามัธยฐานเท่ากับ40เราจะมาดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าอ้าวมาเริ่มเลยนะครับสังเกตก่อนข้อมูลมันเรียงหรือยังอันนี้ก็คือ20 20 23 25 28 31 34เมื่อสังเกตแบบรัวๆแล้วจะเห็นว่าข้อมูลเรียงแล้วแต่เราไม่ต้องเขียนแจกแจงก็ได้เพราะว่าเลขมันจะเยอะนะครับเราก็มาเริ่มตัดเลยตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัว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 ตัดหัวตัดท้ายเหลือ2ค่าครับก็คือค่าที่วงสีเขียววงสีเขียววงแรกก็คือ37บวกกับวงสีเขียวที่วงอันที่2ก็คือ43หาร2ซึ่ง37บวกกับ43มีค่าเป็น80 80หาร2มีค่าเป็น40แสดงว่ามัธยฐานของเราเนี่ยเท่ากับ40นะครับแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่ามัธยฐานเท่ากับ40แสดงว่าข้อนี้เป็นจริงนะครับข้อนี้เป็นจริงจะเห็นว่าเวลาเขาเอาไปประยุกต์ทำโจทย์เนี่ยหลากหลายแบบเนาะต่อมาข้อที่3ครับข้อมูลชุดหนึ่งนะครับประกอบด้วย10 12 15 13และ10จงหามัธยฐานข้อมูลข้อนี้ยังไม่ได้เรียงนะครับช่วยกันเรียงก่อน10เวลาเขียนก็ขีดไว้จะได้ไม่ลืมนะครับต่อไป10ขีดไว้แล้วก็12อีก2ตัว12 12เสร็จแล้ว13กับ15 13กับ15อ้าวหาตัวที่อยู่ตรงกลางครับตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวอ้าวเหลือ2ตัว2ตัวนี้ก็คือ12กับ12แน่นอนครับ12บวก12 24 24หาร2เป็น12แต่โจทย์เขาบอกว่าเป็น12บังเอิญถูกพอดีเป็นจริงนะครับก็ติ๊กช่องจริงเขียนไหมครับต่อมาข้อที่4ครับเขาให้น้ำหนักคิดเป็นกิโลกรัมนะของนักเรียน2กลุ่มนะครับเวลาพิจารณาก็มองเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับโดยมองตรงกลางเป็นหลัก10นะครับและมองใบตรงนี้เป็นหลักหน่วยนะครับโอเคนะข้อนี้เขียนให้ดูสักหน่อยเผื่อเราจะงงนะครับกลุ่มที่1ครับขอเขียนเป็น G1 เริ่มจากอันแรกเลยครับนี่มาเลยจับคู่นี้ครับก็ต้องเป็น34ไม่ใช่43นะต้องอ่านตัวที่นะครับอ่านตรงกลางก่อนนะครับเขาเรียกว่ากิ่งเนาะนะครับ34ต่อไป36ต่อไป38ต่อไป46ต่อไป46ต่อไป48มีเพียงเท่านี้นะครับ6ตัวต่อไปกลุ่มที่2ครับขอเป็น G2 ไล่เลยครับ34 3942 42 44แล้วก็50อ้าวหาตัวที่อยู่ตรงกลางครับมัธยฐานตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัว G1 เหลือ2ตัวครับเหลือ36บวกกับพูดผิด38กับ46ซึ่ง38บวกกับ46ได้84หาร2แสดงมัธยฐานเท่ากับ42นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายได้แล้วนะต่อไปฝั่งขวาครับตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวเหลือ42กับ42แน่นอน42กับ42บวกกันได้เป็น84หาร2แล้วก็ได้42ดังนั้นมีเดียนเท่ากับ42แต่โจทย์เขาบอกว่านะครับโจทย์เขาบอกว่ามัธยฐานของข้อมูลกลุ่มที่2มากกว่ามัธยฐานของข้อมูลกลุ่มที่1ซึ่งจริงไหมครับไม่จริงถูกไหมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จนะครับเป็นเท็จข้อสุดท้ายครับจากข้อมูลในข้อที่4มัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนทั้งหมดมากกว่ามัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มที่1จริงหรือเปล่าซึ่งข้อมูลกลุ่มที่1เราหามาแล้วนะว่ามัธยฐานของ G1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ42ทีนี้เราจะมาหาของทั้งหมดนะครับหาของทั้งหมดเพราะว่าเขาต้องการเทียบกับทั้งหมดดูซิว่ามันจะมากกว่าจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ขอเคลียร์จอแป๊บนึงนะครับขอลบตรงนี้ออกก่อนเราจะมาเริ่มนะครับหาค่านะค่าที่น้อยที่สุดไปหามากช่วยกันเรียงนะครับอันนี้34 34นะครับไปแล้วนะ2ตัวนี้นะขอแอบเขียนไว้ตรงนี้แล้วกัน34 34ต่อไป36 38 39นะครับ36 38 39ต่อไปครับ42 42 44 42 42 44
ต่อไปมาฝั่งนี้ครับ46 46 48 46 46 48และตัวสุดท้ายคือ50ใช้หลักการเดิมนะครับไม่ต้องจำสูตรตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวตัดหัวตัดท้ายตัดท้ายตัดหัวตัดหัวตัดท้ายอ้าวเหลือ2ตัวพอดี2ตัวนี้นั่นก็คือ42กับ42บวกกันได้84 84หาร2ก็เป็น42แสดงว่ามีเดียนของ G รวมทั้ง2กลุ่มก็มีค่าเท่ากับ42เพราะฉะนั้นจากโจทย์ในข้อนี้เขาบอกว่ามัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนทั้งหมดมันมากกว่ามัธยฐานของน้ำหนักนักเรียนกลุ่มที่1จริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไงกันเท่ากันนะครับหรือข้อสังเกตง่ายๆครับเวลามี2ตัวนะครับเหลืออยู่ตรงกลางแบบนี้แล้ว2ตัวเท่ากันมัธยฐานก็คือเลขอันนั้นแหละไม่ต้องเสียเวลาหารก็ได้ถูกต้องไหมครับไม่ต้องหารก็ได้นะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหามัธยฐานนะครับซึ่งจริงม.3ก็เรียนได้นะแต่ว่าถ้าเป็นของม.6เนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ในหลายๆเรื่องซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาค่อนข้างที่จะพื้นฐานนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับแผนภาพต้นใบนิดนึงแล้วก็มีข้อยากอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อที่3ข้อนี้นะครับเอาไปประยุกต์กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็ฝึกฝนบ่อยๆทำได้อยู่แล้วแหละนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ